สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ริมแม่น้ำป่าสักนะครับตำบลพึ่งหลวงอำเภอเมืองเดี๋ยวนี้เขาเรียกอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดสระบุรีบรรยากาศตอนสายๆพาเข้าไปชมเสาแม่ตะเคียนนะครับหมดที่แล้วมากลางคืนเดี๋ยววันนี้พามาขอโชคขอลาภตอนกลางวันนะครับจะได้เลขเดิมหรือเปล่าขออนุญาตนะครับเจ้าแม่เจ้าแม่เกศแก้วศรีมณีครับดูลำต้นเป็นแม่ตะเคียนที่ต้นใหญ่มากเลยครับคืนนั้นผมมาขอตรงนี้นะครับเหล็กนั้นหายไปแล้ววันนี้เราจะไม่ทาแป้งนะครับนั้นขอที่ตัวขอที่ลำต้นนะครับวันนี้จะขอที่บริเวณกิ่งที่มีกระดาษเงินกระดาษทองแปะอยู่นะครับลองหาดูบริเวณเปลือกเป็นสีทองนะครับอ
นี้น่าจะดูมองเห็นง่ายนะครับจะมองเห็นเป็นสี่หกห้านะครับสี่หกห้าต่อมาเลยครับ3 5ครับ2ตัว3ตัวผมเห็น4 6 5 2ตัวเห็น3 5ครับผมได้มาอีกชุดหนึ่งแล้วครับวันนี้ชุดหนึ่งคนละตัวครับเจ้าแม่คืนนั้นมาขอก็ได้ทั้ง3ตัว2ตัวนะครับมาขอตอนกลางคืนโอ้ดูมาดูกลางวันแล้วเห็นชัดกว่ากลางคืนเยอะเลยครับแม่ตะเคียนต้นใหญ่มากครับโอ้ยขอลูกช้างและเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับมีโชคมีลาภกันนะครับแม่ตะเคียนเกศแก้วศรีมณีครับจะเป็นเต็นท์แต่ไม่ได้กลางนะครับอ๋อเตรียมไว้นะครับแม่ตะเคียนต้นนี้อยู่บริเวณริมแม่น้ำวัดท่าวัวนะครับใครมาผ่านมาทางนี้ก็ขอเชิญเข้ามาแวะชมขอโชคขอลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนได้นะครับอยู่บริเวณด้านหลังของวัดอ
ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีโชคมีลาภนะครับสาธุ